พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบเจ้าแอคทีฟบาลานซ์กันนะครับโดยที่ผมได้ทำการปักกี้หางปลาแบบนี้ไว้แล้วนะครับก็ระหว่างนี้ครับผมกำลังทำการชาร์จไฟอยู่นะเพื่อให้แรงดันแต่ละก้อนครับมันมากกว่า3โวลต์ตอนนี้ขึ้นมาละขึ้นมาแล้วนะครับกำลังขึ้นอยู่อันนี้ผมชาร์จไฟอยู่เปิดแผงขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมเปิดรันไปเรื่อยๆนะครับจนให้แบตมันเหลืออยู่ประมาณ12โวลต์นะแล้วก็มันจะมีเซลล์นี้เซลล์เดียวนะครับที่มันต่ำกว่า3โวลต์ก็เลยต้องมาเติมไฟกันหน่อยเดี๋ยวเอาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเติมไฟเพิ่มเข้าไปหน่อยเพื่อให้ Active Balance มันทำงานได้นะครับเพราะว่า Active Balance ตัวนี้ครับมันจะทำงานครับที่แรงดัน3โวลต์ขึ้นไปนะตัวนี้ครับมันจะทำงานที่แรงดัน3โวลต์ขึ้นไปนะเดี๋ยวผมขอเติมไฟอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะมาประกอบกันเลยนะครับยังได้อยู่ครับเอาแค่นี้แล้วกันนะนะครับเราจะได้เห็นว่ามันทำงานได้ยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาอันดับแรกครับเดี๋ยวผมจะทำการถอดปลั๊กของ BMS ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องถอดขั้วถอดอะไรมาใส่นะจะได้ไม่มีปัญหานะครับลองดูเจ้า BMS ตัวนี้นะจะมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยแป๊บนึงนะครับลองดูนะครับเห็นไหมมันจะประมาณนี้ครับไม่ใหญ่นะครับบอร์ดเล็กนิดเดียวบอร์ดก็เทียบขนาดดูกับตัว Active Balance นะครับแต่ว่ามันเป็น2ชั้นเหมือนเป็นบอร์ด2ด้านนะครับเนี่ยมันก็ทำให้มีขนาดเล็กลงนี่ครับเหมือนมันเป็นบอร์ด2ด้านนะส่วนตรงนี้ก็เป็นอลูมิเนียมน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับน่าจะช่วยระบายความร้อนได้ดีเพราะเวลาจัดมันก็จะเย็นค่อนข้างเย็นอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบ Active Balance กันเริ่มจากสายแรกนะครับสีดำคือ B ลบนะครับตัวนี้นะครับ B ลบนะวัดให้ชัวร์ครับวัดเพื่อความแน่ใจถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเราสลับหรือว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องติดลบนะครับอย่างสีดำอันนี้คือลบนะครับสีแดงคือบวกถูกไหมดูนะครับถ้าเราสลับมันจะติดลบถูกไหมฮะเนี่ยติดลบแล้วนะครับวิธีการเช็คง่ายๆนะครับขั้วบวกขั้วลบอันนี้คือเซลล์ที่1นะครับส่วนตัวนี้คือเซลล์ที่2นี่คือลบนะครับนี่คือลบนะครับนี่คือบวกมาเข้าลบก้อนที่2นะครับอันนี้เป็นลบนะลบก้อนที่2นะบวกมาเข้าลบก้อนที่2นะครับนี่คือบวกก้อนที่2นี่คือลบก้อนที่2นะครับแล้วบวกก้อนที่2มาเข้าลบก้อนที่3นะครับนี่คือบวกนี่ลบก้อนที่3นี่บวกก้อนที่3นะครับแล้วก็ไปบวกก้อนที่3ไปเข้าลบก้อนที่4นะครับนี่คือลบก้อนที่4นี่คือบวกก้อนที่4ถูกต้องนะครับโอเคเราก็จะใส่ตามนี้เลย
ก็เริ่มจากB ลบก่อนนะครับเรียงลำดับตามนี้เลยตามนี้นะครับ B ลบแล้วก็ไป B บวก1 B บวก2 B บวก3 B บวก4นี่ก็ระวังนิดนึงนะครับใช้ความระมัดระวังนิดนึงเอาแค่พอตึงมือพอนะครับโอเคแน่นแล้วนะฮะแน่นละเอาแค่พอตึงมือพอนะครับถัดมาครับคือ B1 บวกเส้นถัดมานะครับสีเขียวนะไม่ต้องจำสีนะครับจำตำแหน่งเรียงมาอย่างเดียวพอในที่นี้จะคือสีเขียว B1 บวกนะครับอันนี้ B ลบใช่ไหมนี่อันนี้ก้อนที่1นี่คือขั้วบวกนะครับขั้วบวกเราจะต่อตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับแต่เพื่อให้มันดูง่ายนะครับก็ผมก็จะต่อขั้วเดียวกับของ BMS นะครับจะได้จำง่ายๆนะก็เอาตึงมือไม่ให้มันแน่นไปแล้วก็ไม่ให้มันหลวมนะครับโอเคถัดมาครับก็จะเป็นนี่ฮะ B2 บวกคือเส้นนี้เส้นสีเหลืองหรือก็คือเส้นที่3ในนี้นะเส้นที่3มันคือ B2 บวกนะครับก้อนที่1ก้อนที่2ขั้วลบขั้วบวกตำแหน่งนี้นะครับระวังอย่างเดียวนะครับระวังประแจมันหล่นไปพาดขั้วนะครับอันตรายมากนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับโอเคครับแน่นหนาถัดไปครับเส้นที่4ครับสีขาวนะอันนี้คือ B3 บวกนะครับนี่ก้อนที่2นะก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3ขั้วลบนี้ขั้วบวกนะครับทีนี้ขั้วบวกอย่างงนะคือตรงเนี้ยมันติดตรงไหนก็ได้นะครับมันติดตรงไหนก็ได้แต่เจ้าที่เขาประกอบแบบให้ผมก็ติดตรงนี้นะครับความจริงก็คือติดตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้ได้เหมือนกันแต่ผมจะติดตรงนี้นะครับถัดไปครับเส้นสุดท้ายครับก็จะเป็นเส้นสีแดงนะเส้นที่5นะครับเส้นที่5เป็นเส้นสีแดงซึ่งก็คือ B4 บวกอันนี้ลบก้อนที่4นะ4ลบนี่4บวกอยู่นี่นะครับก็เรียบร้อยครับแน่นหนาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบครับว่าที่เราต่อนั้นถูกต้องไหมนะครับโดยที่ขั้วดำสีดำคือลบนะแล้วก็เดี๋ยวดูหน้าจอไปด้วยนะครับสีดำคือลบนะครับถ้าเราไล่ไปทีละสายเนี่ยเราไล่เช็คเอาสีแดงไล่จิ้มไปทีละสายนะครับ
ค่ามันจะต้องเพิ่มขึ้นนะนะครับเซลล์ที่1นะครับดูเซลล์ที่1นะสีเขียวนะเซลล์ที่1 3.039 ถูกต้องนะครับเซลล์ที่2รวมกันกลายเป็น6โวลต์นะครับรวมกับเซลล์ที่1นะเซลล์ที่1รวมเซลล์ที่2กลายเป็น6โวลต์เซลล์ที่3ครับ1 2 3กลายเป็น9โวลต์ถูกต้องเซลล์ที่4ครับ1 2 3 4รวมกันกลายเป็น 12.45 โวลต์ถูกต้องครับวิธีการเช็คนะครับเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับไม่งั้นถ้าต่อผิดต่ออะไรนี่คือบอร์ดไหม้เสียหายได้นะครับถัดไปครับอันนี้คือขั้นตอนสำคัญผมจะอ้อมนิดนึงผมจะห้อยไว้ก่อนนะผมจะยังไม่ติดอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรารอเทสก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาการจัดตำแหน่งวางlayout ต่อไปก็เป็นขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเสียบใช้งานกันสีดำนะครับคือ B ลบนะนะครับตามบอร์ดเลยนะครับ B ลบนะพยายามอย่าไปจับสัมผัสโดนพวกนี้นะครับจับข้างๆนะครับแล้วก็เอียงนิดนึงครับเอียงขั้วนิดนึงแล้วก็เสียบปุ๊บลงไปเลยเรียบร้อยครับเสียบแล้วไฟติดแล้วครับไฟติดละผมจะหาที่ห้อยไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาชาร์จเลยนะครับแต่เดี๋ยวก็ผมจะห้อยไว้ข้างๆนะแล้วก็ต่อไปครับเสียบ beam S เข้าที่ผมแค่ล็อกไว้ชั่วคราวนะครับสำหรับการทดสอบและทดลองนะโอเคก็สายอาจจะลุงลังหน่อยนะครับยังไม่ได้จัดระเบียบยังไม่ได้อะไรนะนะครับเอาเป็นแบบนี้ไปก่อนลองมาวัดกันก่อนนะครับ3.039 3.159 3.137 3.116 โอเคเดี๋ยวผมประกอบใช้งานเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะชาร์จเลยนะครับตรวจสอบอีกรอบนึงครับสามจุดศูนย์สี่ศูนย์3.158 3.136 3.116แรงดันรวมครับ 12.44 แบบไม่ผ่าน BMS ผ่าน BMS ก็เท่ากันนะครับเท่ากันโอเคเดี๋ยวผมจะทำการชาร์จเลยนะครับเดี๋ยวผมมาขอคล้องสายหน่อยนะครับว่ามันมีการทำงานหรือยังเหมือนจะมีแล้วนะครับเนี่ยฮะมันเริ่มเกี่ยแล้วนะครับนี่เริ่มทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเอาสีไหนก่อนสีเขียวเนาะสีเขียวก็เหมือนจะมีนะครับเนี่ยฮะ 0.53 แล้วนะครับเริ่มทำงานแล้วสีเหลืองเส้นที่2นะครับเส้นที่2ก็มีครับนี่ทำงานแล้วนะครับเส้นที่3นี่ก็ทำงานแล้วเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นแบบ
เกียร์ทั้งชุดนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมก็จะปล่อยให้เขาชาร์จแล้วก็ทำงานไปนะครับสำหรับการประกอบใช้งาน Active Balance นะครับขนาด4เซลล์ก็จะประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ได้ยากเนาะเราแค่ไล่สายตามที่บอกนะครับมันใช้งานค่อนข้างง่ายจุดระวังก็คือว่าหลังจากที่เราต่อสายก็อย่าไปสัมผัสตัวที่เป็นบอร์ดวงจรมันโดยตรงนะครับให้จับข้างๆเอาแล้วก็ตอนเสียบสายนะครับก็อย่างที่ผมบอกเอียงนิดนึงนะครับเราเล็งจังหวะเอียงนิดนึงแล้วก็สายปึ๊บลงไปนะเอียงให้มันอยู่ตรงในส่วนของสีดำนะครับนะเพราะว่าเวลาเราใส่ทางร้านเขาแนะนำมาว่าให้ใส่เรียงเอียงนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปประมาณนั้นนะอ่ะสำหรับคลิปนะครับในการใส่ Active Balance นะครับประกอบ Active Balance ก็คงมีประมาณนี้นะครับการใครจะใส่ 7S 8S หรือมากกว่านี้ก็หลักการเดียวกันก็เรียงสายไปเรื่อยๆนะครับเรียงสายไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีข้อมูลขาดตกบกพร่องประการใดนะครับหรือผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อบ้านสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ